กุมารทองเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่มาของกุมารทองมาจากการเลี้ยงทูตผีปีศาจไว้ใช้งานโดยกุมารทองจะเป็นวิญญาณของเด็กผู้ชายหากเป็นวิญญาณผู้หญิงคนที่เลี้ยงไว้จะเรียกว่าหงพายกุมารทองนั้นแรกเริ่มเดิมทีมาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือที่เรียกกันว่าตายทั้งกลม ผู้มีวิชาอาคมจะนำพาวิญญาณเด็กนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูกจากหลักฐานที่พบในเอกสารโบราณระบุว่าการทำกุมารทองต้องหาศพที่ตายทั้งกลมและประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพเด็กคารกในท้องนั้นมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนลุ่งอรุณแล้วจึงลงรักปิดทองให้ทั่วด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่ากุมารทองต่อมาสภาพสังคมและวัฒนธรรมพัฒนาไปมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพเด็กคารกจริงๆได้จึงได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองขึ้นโดยใช้ดินเจ็ดป่าช้าบ้างไม้ลักซ้อนบ้างหรือไม้มยมบ้างจนไปถึงโลหะมาสร้างเป็นรูปกุมารทองแล้วปุกเสกตั้งจิตตั้งธาตุทั้งสีและเรียกอาการ32ให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมากุมารทองปัจจุบันนิยมสร้างเป็นรูปเด็กลักษณะเป็นเด็กไว้จุก นุ่งจงกระเบนอย่างโบราณกลายเป็นเครื่องรางของขังเชื่อกันเสมือนมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปปั้นกุมารน,นั้นผู้บูชาต้องบูชาเหมือนลูกของตนต้องให้ข้าวให้น้ำเส้นสวงและเรียกให้กินข้าวด้วยกล่าวกันว่าหากปฏิบัติด,ดูแลดีกุมารก็จะช่วยค้าคุณอาทิช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของและครอบครัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายช่วยให้ทำมาค้าขึ้นไปจนถึงเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วย และคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโจรผู้ร้ายและศัตรูไม่ให้มากล้ำกายปัจจุบันผู้นิยมไหว้ด้วยน้ำแดงเรื่องราวของกุมารทองถูกกล่าวถึงในวรรณคดีไทยเช่นขุนช้างขุนแผนบ้างก็นับลูกกอกเป็นกุมารทองด้วยเครื่องรางอีกประเภทหนึ่งที่คล้ายกันคือลักยมกุมารทองและลักยมปัจจุบันยังมีผู้นิยมบูชากันอยู่ไม่น้อยในสังคมไทย กุมารทองนั้นมีสองประเภทคือ 1. กุมารทองที่มีฤทธิ์ทางด้านทำลายศัตรู 2. กุมารทองด้านเมตตามหานิยมกุมารทองประเภทแรกนั้นมีความดุร้ายอยู่มากแบ่งเป็นสี่ชนิดด้วยกันคือหนึ่งเพชรมั่น2เพชรดับสาเพชรคง4เพชรศูนย์กุมารทองทั้งสี่ชนิดนี้เรียกโดยรวมว่าเพชรทูตงานหรือเพชรป่ามีไว้สังหารหรือทำลายศัตรูโดยเฉพาะ ตามตำรากล่าวไว้ว่าการสร้างกุมารทองชนิดนี้ต้องใช้การอัญเชิญวิญญาณผีตายโหงหรือปีศาจให้มาสถิตอยู่ในหุ่นกุมารทองซึ่งแต่ละชนิดจะมีวิธีการทำร้ายศัตรูที่ต่างก,กันไปกุมารทองเพชรศูนย์จะมีฤทธิ์ในด้านทำร้ายคนให้กลายเป็นบ้ากุมารทองเพชรคงและกุมารทองเพชรมั่นนั้นจะมีทางด้านเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนด้วยการฆ่าคนแปลกหน้าที่มาบุกลุกบ้าน สิ่งที่ปราบกุมารทองเพชรมั่นได้นั้นได้แก่วัวธนูที่ทำจากไม้ไผ่หามผีแต่กุมารทองเพชรคงจะมีลิ์สูงกว่ากุมารทองเพชรมั่นเพราะสามารถเอาชนะได้หรือแม้กระทั่งวัวธนูที่ทำจากไม้ข้างสิ่งเดียวที่จะหยุดได้คือวัวธนูทองแดงยิ่งไปกว่านั้นกุมารทองเพชรคงยังมีอำนาจในการตามไล่ล่าศัตรูได้ในขณะที่กุมารทองเพชรมั่นจะอยู่แต่ในอาณาเขตบ้านเท่านั้น กุมารทองเพชรดับเป็นเพชรขาตเลือดเย็นที่สามารถหักคอศัตรูได้อย่างรวดเร็วเฉียบพลันเหมือนนักฆ่ามืออาชีพมีไว้สําหรับปิดชีพศัตรูโดยเฉพาะกุมารทองจําพวกนี้ยังคงนิยมอยู่ในนักไสยเวทมนต์ดำที่เก่งกล้าหรือแถบขาเมรและอิสลามไม่ได้นิยมในหมู่นักสะสมเครื่องรางทั่วไปกุมารทองโชคลาภเมตตามหานิยมกุมารทองอีกประเภทหนึ่งนั้นมีไว้เฝ้าบ้านเรียกลูกค้า เป็นเมตตามหานิยมไม่มีชื่อเรียกโดยเฉพาะโดยทั่วไปนั้นผู้บูชาจะตั้งชื่อให้เองจะตั้งชื่อที่เป็นมงคลเรียกทรัพย์ต่างๆกุมารทองชนิดนี้ไม่มีความดุร้ายสามารถเลี้ยงได้ทุกคนไม่มีอันตรายเหมือนอย่างกุมารทองชนิดข้างต้นกุมารทองด้านเมตตามหานิยมที่สร้างโดยอาจารย์รุ่นเก่าที่ขึ้นชื่อว่าขังได้แก่หลวงพ่อเต๋วัดสามงาม แต่ปัจจุบันนี้คือหลวงพ่อแย้มซึ่งเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อเต๋กุมารทองทางด้านเมตตานี้มีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านการเฝ้าบ้านเรียกลูกค้าการสร้างกุมารทองนั้นแบ่งออกเป็นหลักๆเป็น3วิธีคือ 1. สร้างด้วยดินเจ็ดป่าช้าผสมผงพายกุมาร ผงพายกุมารน,นั้นคือผงที่ได้จากการเอากระดูกเด็กมาป่นให้ละเอียดผสมกับผงอิทธิเจและปัฐมังกุมารประเภทนี้จะเฮี้ยนและแรงที่สุดแต่มีทั้งคุณและโทษในตัววิญญาณที่อัญเชิญลงมานั้นมักเป็นวิญญาณในป่าชา้าหรือเป็นวิญญาณเด็กที่ติดอยู่ในผงพายกุมานนั่นเองกุมานประเภทนี้เส้นไหวให้ดีและหากเวลาผ่านไปนานวันวิญญาณภายในตัวกุมารก็สามารถโตขึ้นได้ 2. การสร้างด้วยเนื้อดินหรือเนื้อไม้แล้วเชิญยานเทพลงมากุมารประเภทนี้มักไม่ค่อยแสดงตัวเหมือนอย่างแรกเพราะเป็นเทพไม่ต้องเสพอาหารหยาบปกติปุกเสกรวมกับพระเครื่องเช่นกุมารทองของหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม 3. ส,สร้างด้วยไม้ตายพายที่นิยมนั้นมักจะสร้างด้วยเนื้อไม้ลักซ้อนตายพายและไม้มะยมตายพาย เพราะถือว่าไม้ตายภายนั้นเป็นไม้เทพสถิตมีความขังอยู่ในตัวแม้ไม่ต้องปลุกเสกเมื่อได้ไม้ชนิดนี้มาอาจารย์ปลุกเสกจะประจุอาคมพระเวทจิตตั้งธาตุหนุนตั้งธาตุเรียกอาการ32เรียกนามจนเกิดเป็นวิญญาณอุบัติขึ้นมาวิญญาณที่เกิดขึ้นมานั้นจะเรียกว่าภายคือไม่รู้จักโตภายพวกนี้จะไม่ทำร้ายผู้ใดแต่ถ้าขาดการดูแลจะอ่อนกำลังและสลายไปในที่สุดการบูชากุมารทอง การบูชากุมารทองนั้นทำได้โดยการตั้งเครื่องบูชาประกอบด้วยข้าวปากหม้อไข่ต้มน้ำแดงขนมหวานนอกจากนี้หากบนสิ่งใดไว้ให้ตอบแทนตามสิ่งที่บนเช่นการให้ของเล่นให้สร้อยทองตามที่เราบนเอาไว้สำหรับการถวายนั้นให้เราตกลงกับกุมารทองเอาว่าเราสะดวกวันไหนเช่นเราตกลงกับกุมารทองว่าจะไหว้ข้าวทุกๆวันพระ ก็ต้องให้เขาทุกๆวันพระพราะกุมารทองเป็นกายคลิปถือเรื่องสัจจะเป็นสําคัญแต่หากไม่มีเวลาให้เราก็บอกเขาว่าเวลาไปไหนมาไหนก็ให้กินด้วยกันการนํากุมารทองเข้าบ้านก่อนนํากุมารทองเข้าบ้านนั้นเราจะต้องจุดทูป16ดอกบอกพระภูมิเจ้าที่ว่าให้เปิดทางให้แก่กุมารทองที่เรานํามาเลี้ยงถ้าหากภายในบ้านเรามีกุมารทองอยู่แล้ว ให้เราจุดทูปหรือบอกปากปล่าว่าจะเอาพี่หรือจะเอาน้องมาอยู่ด้วยและเราก็ต้องคอยสอนกุมารทองในทางที่ดีอีกด้วยเพราะเขายังเป็นเด็กไม่รู้อะไรดีไม่ดีอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณข้อมูลจากเพจของไทยนี้มันที่สุดแล้วขอบคุณครับ